สวัสดีครับวันนี้ก็ฟัตเตอร์ EP 12นะครับก็เป็นครั้งที่2ที่ผมได้ทำนะครับก็จะเรียนรู้ในส่วนของวิดเจ็ตต่างๆนะครับโดยที่จะเรียนรู้วันนี้เนี่ยมีก็มีวิดเจ็ตอะไรบ้างนะครับก็ในตัวแรกเนี่ยเราจะเรื่องโรว์เรื่องคอลัมน์นะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของตัว expand นะครับ list view นะครับ expand จะเป็นส่วนขยายในส่วนของโรว์และคอลัมน์นะครับในส่วนของ list view ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น list view ที่เป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับ horizontal แล้วก็ vertical นะครับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนในส่วนของ container นะครับ center padding นะครับ network image อันนี้ก็คือเป็นเอารูปมาจาก URL นะครับในสุดท้ายเราก็จะมารวมเป็น list view ที่ประกอบไปด้วยความรู้ด้านบนนะครับตัว UI สุดท้ายที่เราจะมาทำกันเนี่ยอาจจะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ list view ที่เป็นชั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในตัว list view เนี่ยเราจะมีรูปที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับรูปเราจะใส่รูปที่จากในเว็บเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัว text ที่อยู่ตรงนี้สัก2บรรทัดนะครับเช่นเป็นรายการอาหารแล้วก็ description อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็มีส่วนเรื่องของราคาละกัน5ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์ซึ่งอาจจะมีตัวใหญ่หน่อยปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทำกันดูนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ใช้โปรเจกต์ที่เปิดขึ้นมาเปล่าๆก็ได้นะครับก็ในโปรเจกต์เปล่าๆเนี่ยก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า main ในส่วนของที่เป็นตรงนี้น่าจะเป็นคอลัมน์นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็น list view เรียบร้อยแล้วเราทำลิงก์เข้าไปนะครับเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันเป็นตรงนี้นะครับตัว text ก็จะเป็นตัว widget ep11 นะครับก็ตรงนี้วิดเจ็ต EP11ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนลิงก์เดี๋ยวเราจะทำไฟล์กันนะครับก็จะเป็นตัวตั้งชื่อว่าเป็นเบสคลิกขวานะครับเดี๋ยวผมสอนสร้างไฟล์นะครับคลิกขวาแล้วก็ New File นะครับแล้วก็เป็น Basic Widget EP11 ส่วนใหญ่ผมจะตามด้วยเพจนะครับจะได้รู้ว่าเป็น screen.dart นะครับก็อันแรกเลยเราต้อง Import ตัว Material นะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยเรา Copy ใน Main ได้ตัวบนสุดนะครับตัวนี้ครับในอันดับที่2เราก็สร้างตัว stateful widget นะครับ footer stateful widget sig widget ep11 page นะครับก็ผมจะชอบตั้งให้ตรงกับชื่อไฟล์นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับครับตรงนี้เราก็ได้ตัว widget มาถ้าเรากดตัวนี้ก็จะลิงก์ไปที่ตัวเพจที่เราสร้างขึ้นนะครับอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องลิงก์เข้าไปที่ชื่อไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับก็มาที่เมนตัวนี้ก็จะเป็นตัว basic widget ep11 page นะครับขึ้นให้เองเลยกด enter นะครับก็มันจะ import ให้เองเลยนะครับถ้าพิมพ์ตรง basic widget ep11 นะครับอันนี้เรากดตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าไปที่หน้าตัวที่เราสร้างขึ้นแล้วครับตัวไฟล์นี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวคอนเทนเนอร์เป็น scaffold แล้วกันนะครับครับใน scaffold ต้องมีอะไรบ้างนะครับมีในส่วนของ app bar นะครับ app bar มี text นะครับมี title นะครับก็มี text นะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้ basic widget ep11 นะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไทเทิลก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ body นะครับ body เราจะใส่อาจจะใส่ text ให้ดูก่อนนะครับ text test 11นะครับโอเค text test 11มาแล้วนะครับก็ในเรื่องแรกก็เดี๋ยวเราสอนในส่วนของตัว center ก่อนเลยแล้วกัน center เนี่ยเป็น single child widget คือเป็น widget ที่มี child ได้1ตัวนะครับมีลูกได้1ตัววิธีที่ง่ายที่สุดเราคลิกที่ text แล้วก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็แวบ if center นะครับตรงนี้ก็สังเกตว่าเป็น single child ว่ามีชายตัวเดียวนะครับตัวนี้เราก็จะได้ในส่วนของ test 11ที่อยู่ตรงกลางนะครับโอเคอันนี้
ี้เดี๋ยวเราคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะใช้เป็นตัวในส่วนของคอลัมน์แล้วก็ลิสต์วิวกันนะครับ Control Slash ที่อยู่ข้างๆชิปนะครับเพื่อที่จะคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเราจะใส่ในส่วนของคอลัมน์แล้วกันนะครับคอลัมน์นะครับพิมพ์คำว่าคอลัมน์กด Enter นะครับคอลัมน์เนี่ยเป็น multiple child widget คือมีลูกได้หลายตัวนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใส่เป็น children มันจะออโต้ให้นะครับพอ children ปุ๊บกด Enter จะขึ้นเป็น widget มาในคอลัมน์เนี่ยสามารถที่จะใส่ตัว widget ได้หลายตัวนะครับตัวนี้เราเลยเรียกว่า multiple child widget นะครับก็สมมุติว่าเราจะใส่ตัว center ตัวนี้ซ้อนเข้าไปชั้นหนึ่งก็ได้นะครับปึ๊บตัวนี้เรามาแล้วครับตัว test 1-1ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมใส่ตัวที่2นะครับดูว่ามันเป็นยังไงครับก็จะขึ้นมาเป็นบรรทัดนะครับแต่ว่าอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือในส่วนของคอลัมน์นะครับสมมุติอันนี้เป็นทิปให้นะครับวิธีการลบเซนเตอร์ออกก็กดที่เซนเตอร์คลิกที่ไฟล์สีเหลืองกด remove นะครับตัวนี้ตัวเซนเตอร์ก็จะหายไปนะครับก็เดี๋ยวเราเอาออกหมดเลยแล้วกันนะครับ remove นะครับตัวนี้ก็จะที่ซ้ายหมดแล้วนะครับในส่วนต่อไปเราก็จะสอนเรื่องของโลนะครับโลเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเป็นโลนะครับโลหน้าตาเป็นยังไงโลก็จะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับในส่วนของโลนะครับครับต่อนะครับเรากลับไปเป็นคอลัมน์คอนโทรล Z นะครับเราจะทำเป็น list view เราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ list view นะครับตัวนี้ list view ก็จะเป็นลักษณะของแนวตั้งนะครับอย่างที่บอกคือตัว list view เนี่ยคู่นะครับเมาส์มีปัญหานะครับครับในส่วนของ list view นะครับก็เป็น default จะเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เยอะๆเนี่ยมันสามารถที่จะ scroll ได้นะครับความแตกต่างเราอาจจะแอบใส่ปุ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผม copy มาจาก main สมมติว่าเรา copy ปุ่มตัวนี้เข้ามานะครับ basic widget ตัวนี้นะครับปุ่มมาแล้วอันนี้ก็จะปุ่มขึ้นมานะครับสังเกตว่าปุ่มจะเป็นเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้าคอลัมน์เนี่ยปุ่มจะไม่เต็มนะครับนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเป็น list view นะครับในส่วนของ list view ก็จะมีปุ่มเต็มๆอย่างนี้นะครับซึ่งสามารถใส่เยอะๆได้แล้วก็มันจะสามารถที่จะสโกได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เยอะมากๆนะครับจะได้เห็นว่ามันสโกได้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นคอลัมน์จะเห็นว่ามันสโกไม่ได้ยังไงนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะสโกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอุ้ยได้แล้วครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอันนี้ EP สุดท้ายอ่ะ100นะครับเห็นว่า100จะอยู่ล่างสุดนะครับก็เดี๋ยวเราผมเปลี่ยนเป็นตัวคอลัมน์นะครับดูความแตกต่าง LUMN นะครับปึ๊บสโกไม่ได้แล้วขึ้นเออร์เลอร์ด้านล่างนะครับสักครู่นะครับสังเกตว่าตัวนี้จะพื้นที่ไม่พอสโคลไม่ได้นะครับครับผมเพราะว่าเนื่องจากตัวคอลัมน์เนี่ยใช้พื้นที่จำกัดเท่าที่หน้าจอมีนะครับก็ต่อไปผมขอลบให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะดูกันต่อนะครับก็ในส่วนของคอลัมน์เราเปลี่ยนให้สวยนะผมว่า list view จะสวยกว่าเพราะจะโชว์เต็มนะครับมีปุ่ม3ปุ่มนะครับทีนี้เราต้องการปุ่มเนี่ยให้เป็นแนวนอนทำยังไงนะครับก็คลิกมาที่ตรงนี้ตัว list view เนี่ยครับจะมี property ตัวหนึ่งที่เรียกว่า scroll ก็น่าจะเป็น scroll direction นะครับ direction นะครับโอ้ตอนนี้ต้องเป็น property ต้องเป็นตัวเล็กนะครับ list view นะครับ scroll property เนี่ยตัว children ก็เป็น property ตัวหนึ่งนะครับ scroll direction ทุกคนอยู่ตรงนี้ครับ scroll direction ปุ๊บแล้วก็ใส่ค่าแบบ scroll direction โอ้ไม่มีนะครับต้องเป็นน่าจะเป็น exit เจอแล้วครับต้องใส่เป็น exit นะครับถ้าเป็นแนวนอนก็เราจะเปลี่ยนเป็น horizontal นะครับ
ก็สังเกตว่ามันจะสโกเป็นแนวนอนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ทําเป็นรูปจะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับก็ตรงนี้จะให้เห็นว่ามันสามารถเลื่อนได้นะครับในแนวนอนซึ่งตรงนี้สอนไปใน EP ก่อนหน้าแล้วนะครับก็มาทบทวนกันอีกทีหนึ่งสังเกตว่าจะสโกได้นะครับทีนี้เราอยากให้ list view เนี่ยมีความสูงแค่ข้างบนนะครับแล้วก็ใส่ตัวคอนเทนเนอร์เข้าไปนะครับวิธีการใส่คอนเทนเนอร์ก็คลิกที่ list view คลิกที่สีเหลืองคอนเทนเนอร์นะครับตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยจะใส่ความสูงเข้าไปได้นะครับก็ใส่ he height นะครับสมมุติว่า300นะครับ400พิกเซลแล้วกันนะครับก็สังเกตว่าตัวนี้ก็จะเป็นแนวนอนแต่ว่าสูงแค่400นะครับเอาสวยๆก็200นะครับปุ๊บตรงนี้200สามารถเลื่อนได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราใส่เป็นรูปมันจะสวยนะครับก็เดี๋ยวมาดูคอนเทนต์ของเราว่าไปถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของโรแล้วนะครับคอลัมน์แล้วส่วนของ list view เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น vertical ให้ดูอีกทีนะครับซึ่ง default เนี่ยมันเป็น vertical อยู่แล้วนะครับ vertical นะครับตรงนี้เป็น vertical นะครับสังเกตว่ามันก็กำหนดความสูงอยู่แค่ประมาณ200นะครับนี่เป็น list view ที่เป็น vertical เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะ default เป็น vertical อยู่แล้วนะครับครับผมตรงนี้ผมขอปลดตัวคอนเทนเนอร์ออกก่อนนะครับวิธีปลดก็คือคลิกที่คอนเทนเนอร์คลิกที่ไฟล์ remove this widget นะครับปึ๊บมาที่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ติดเรื่องของคอลัมน์นะครับคอลัมน์นะครับคอลัมน์คอลัมน์และเราก็ต้องการจะ expand ก็คือการขยายให้เต็มหน้าจอนะครับเราจะค่อมด้วยตัว expand แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวช่วยเราเนี่ยไม่มี expand เรารู้ expand เนี่ยคล้ายๆกับ center เราก็แวบวิด center เราเปลี่ยน center เป็น expand เลยครับ xp expand คือการขยายให้เต็มนะครับ expand สังเกตว่าตัวนี้จะดันตัวล่างให้เต็มนะครับแต่ถ้าเราใส่ expand ทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีความสูงที่เท่ากันนะครับจริงๆตัว expand เนี่ยมี property ที่ชื่อว่า flex นะครับเพื่อที่กำหนดสัดส่วนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะความสูงมันจะเท่ากันนะครับผมจะลองเพิ่ม property flex แถมให้นะครับ flex เท่ากับ2ความหมายเดี๋ยวลองดูนะครับความสูงตัวนี้ก็จะเป็น2เท่าของที่เหลือนะครับสมมติว่าผมใส่ตัวถัดไปเป็น flex เท่ากับ3นะครับแล้วก็คอมมานะครับมันก็จะเป็น3เท่าแต่ว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้2เท่าตัวนี้3เท่าโดย default ก็จะ1เท่านะครับตัวนี้เราก็จะจบในส่วนของตัว expand แล้วนะครับครับคอนเทนเนอร์ก็ได้สอนไปแล้วนะครับคอนเทนเนอร์เป็น single child widget นะครับคือใส่ child ได้ตัวเดียวเดี๋ยวต้องใส่ให้ที่ก็ได้ครับคอนเทนเนอร์อยู่ที่ไหนได้บ้างคอนเทนเนอร์อยู่ในตัวคอลัมน์ก็ได้นะครับเพราะถือว่าเป็น widget ตัวหนึ่งเราก็จะใส่ไว้ใน children ตัวนี้นะครับคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เนี่ยใส่อะไรได้บ้างต้องมีคอมม่าด้วยนะครับหลังแต่ละในลูกแต่ละตัวนะครับตรงนี้เราเตรียมคอนเทนเนอร์แล้วคอนเทนเนอร์สิ่งที่คอนเทนเนอร์ใส่ได้คือความสูงนะครับ100เราสามารถใส่ความกว้างได้ด้วยครับ100เราได้คอนเทนเนอร์ที่100คูณ100นะครับแต่เรามองไม่เห็นวิธีทำให้มองเห็นเนี่ยเราอาจจะใส่สีนะครับ color แล้วก็ color เติม s แล้วก็ในส่วนของ rule เราก็ได้ตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็นสีฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้คอนเทนเนอร์ก็จบแล้วเดี๋ยวลองไล่เรียงกันนะครับตัวเซนเตอร์เนี่ยเราก็ทราบแล้วนะครับคลิกขวาที่เหลืองๆแล้วก็ wrap by center นะครับต่อไปเรื่องของ padding นะครับ padding เนี่ยก็จะเป็นตัวการกำหนดขอบของตัว widget ต่างๆนะครับจะใส่ยังไงดีสมมุติว่าเราสร้าง text ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอยู่เป็น widget ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นเทคขึ้นมานะครับก็มันยังมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เพราะมันต้องชนสมมุติว่าผมใส่ตัวปุ่มแล้วกันนะครับปุ่มอาจจะเห็นภาพถ้าเกิดว่ามันชนด้านซ้ายนะครับปึ๊บตรงนี้ผมใส่ปุ่มเข้าไปนะครับพยายามจัดให้มันตรงๆกันก่อนจะได้ดูง่ายๆนะครับ
x8 นะครับไม่ใช่ x8 พูดผิดครับสมมุติว่าตัววิดเจ็ตตัวนี้เนี่ยมีตรงนี้ชิดซ้ายเลยนะครับแต่ต้องการให้เว้นวรรคระหว่างข้างบนข้างล่างและด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราก็จะใส่ได้2ที่นะครับที่แรกเนี่ยเราจะสามารถที่แวบด้วยแพดดิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่า expand ตัวนี้เราต้องการที่จะใส่ตัวแวบแพดดิ้งซึ่งเป็นพื้นที่ว่างๆรอบๆนะครับก็คลิกตรง expand ตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แวบ width padding นะครับตรงนี้เราจะเห็นขอบอยู่ระหว่างตรงนี้จะมีขอบแล้วนะครับขอบของปุ่มนี้ก็จะมีขอบ4ด้านเลยนะครับด้านนี้มองไม่เห็นเพราะไม่มีอะไรชนกับมันนะครับแต่จะมีขอบ4ด้านละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตรงขอบเนี่ยมันจะเจนโค้ดตรงนี้มาให้นะครับเป็น edge inset all นะครับแต่ว่าเราถ้าเราต้องการแค่ด้านใดด้านหนึ่งเราจะเป็น dot only นะครับแล้วก็เราสามารถใส่ left ด้านซ้ายอย่างเดียวเป็น shift ส่วนด้านบนเราไม่ใส่สังเกตว่าเดี๋ยวมันจะชนนะครับก็จริงๆตรงนี้ชนแล้วนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับตรงนี้ด้านล่างสังเกตว่าชนสมมุติว่าเราเอาบัตทอมแล้วกันบัตทอมเราจะได้เห็นด้านล่างที่มันเลื่อนไป10นะครับก็ตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวปุ่มเนี่ยมีข้างล่างเนี่ยเลื่อนไปบางส่วนแล้วนะครับตรงนี้10นะครับครับในส่วนของแพดดิ้งเนี่ยที่ใส่ไว้ในที่แทรกเข้ามาเนี่ยก็น่าจะโอเคละตัวแพดดิ้งเนี่ยใส่ได้ในกรณีที่1ก็คือแพดในส่วนของครอบวิดเจ็ตนะครับแวบวิดเจ็ตส่วนที่2แพดดิ้งที่ใส่ได้คือใส่ในคอนเทนเนอร์นะครับครับใส่ในคอนเทนเนอร์ครับผมใส่ในคอนเทนเนอร์ใส่ยังไงนะครับก็แต่คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับคอนเทนเนอร์มีเท็กซ์นะครับเราจะใส่คัลเลอร์เป็นบลูใช่ไหมครับเราสามารถใส่คอนเทนเนอร์เป็นซิงเกิลชายวิดเจ็ตเราสามารถใส่วิดเจ็ตได้ก็คือชายสมมุติเราใส่เท็กซ์เข้าไปในคอนเทนเนอร์นะครับเทสเรามีคําว่าเทสอยู่ในนี้แล้วครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมสอนแพดดิ้งให้อีกรอบนึงนะครับถ้าเท็กซ์เนี่ยต้องการจะแพดรอบๆนะครับให้ไม่ให้มีขอบแล้วก็คลิกตัวนี้แล้วก็แพดดิ้งนะครับอันนี้คือสังเกตว่าจะมีสเปซอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ชนขอบนะครับเมื่อเราใส่ตัวคอนเทนเนอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราอยากให้มีแพดดิ้งลองดูสังเกตว่าชนกันนะครับแล้วเราจริงๆถ้าใส่แพดดิ้งให้มีขอบตรงนี้เราจะใส่แพดดิ้งตรงครอบคอนเทนเนอร์ตรงนี้แต่ว่าในคอนเทนเนอร์เนี่ยมีแพดดิ้งอีกนะครับในนี้เราก็จะพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับตัว edge inset all นะครับ all เท่าไหร่8พิกเซลอย่างนี้นะครับตัว constant เนี่ยจริงๆใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับดาร์ทภาษาดาร์ทเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแพดดิ้งออกนะครับในตัวที่เปลี่ยนสีดีกว่า yellow ผมจะเอาแพดดิ้งออกนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับปุ๊บเราผมเอาแพดดิ้งออก10เอา8ออกกด control ครับตรงนี้มันก็จะไม่มีแพดดิ้งมันก็จะมีแพดดิ้งแค่ในส่วนของที่เป็นตัวแพดดิ้งในส่วนของเท็กที่เราทำไว้นะครับแล้วแพดดิ้งออกนะครับตัวนี้ดีกว่า remove เอาแพดดิ้งออกสังเกตว่าตัวเท็กมันก็จะชนนะครับแต่ต้องการจะให้มีแพดดิ้งนะครับเราไม่อยากทำที่เท็กเราสามารถทำที่คอนเทนเนอร์ได้มันก็จะมีขอบอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นขอบที่เกิดขึ้นนะครับก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ Image แล้วก็เดี๋ยวเราจะสรุปงานโดยใช้ทำ Review อย่างที่บอกนะครับเราก็จะลบโค้ดตรงนี้ออกซะเกือบหมดเลยแล้วกันนะครับหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นตัวคอลัมน์เปล่าๆนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนตัวคอลัมน์เนี่ยเป็น List View นะครับอย่าระวังลบเกินจะ Error นะครับตัว List View List View จะมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่เราอยากจะโชว์ก็คือ Image.ไม่ได้เราก็จะมีในส่วนของAccess Image มีไหมครับ Image.Access มีไหมครับเอไม่มีนะครับจะมีตัว Image.Network ได้ไหมนะครับก็สมมติว่าเราใส่เป็นคอนเทนเนอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับเราจะได้เอา image ไปไว้ในคอนเทนเนอร์ได้พ
พอ image เป็น widget เราต้องมีฉายให้มันฉายนะครับแล้วก็เราใส่ตัว image ได้ละ image dot network อันนี้เราใส่ URL นะครับปึ๊บซึ่งเราอาจจะกำหนดใส่ image เช่นความกว้างที่ property ความกว้างที่100นะครับความสูงที่100นะครับเพื่อให้ image ตัวนี้ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเรามาหา image กันนะครับเราก็เปิดตัว Google แล้วกันนะครับอันนี้เราหา image ที่เป็น image ตัว traveling place นะครับก็กดไปที่ image ก็ได้ครับก็สมมติเรา image ตัวนี้คลิกขวา copy image address นะครับแล้วเราก็มาใส่ไว้ในนี้เลยปั๊บยาวว่าไม่รู้ยาวมากเลยครับอันนี้เราใส่ image แล้วมันทำไม error ก็ไม่รู้มันน่าจะยาวมากครับเดี๋ยวผมหาตัวอื่นก่อนดีกว่าครับหาตัวสั้นๆนะครับตัวไหนดีเนาะ travel place นะครับกดไปที่ image ลองหาตัวนี้ดูว่ามันสั้นหรือเปล่า copy image ลองใส่ URL ดูนะครับปึ๊บถ้าสั้นเดี๋ยวเราจะเอามาใช้โอ้ยาวอันนี้แล้วกันครับ copy image address ยาวนะเราคลิกเข้าไปก่อนดีครับคลิกตรงนี้ได้ไหมครับ copy image address นะครับอันนี้เราได้ตัวสั้นแล้วนะครับเรา copy มาวางปึ๊บตัวที่หนึ่งนะครับปึ๊บ image มาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ชิดซ้ายนะครับก็ตรงนี้เป็นตัว network image นะครับยังไม่ชิดซ้ายในตัวคอนเทนเนอร์เองเราสามารถใส่ตัวเราอยากรู้ว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยใหญ่แค่ไหนนะครับอาจจะเป็นทั้งหมดนี้หรือว่ามีแค่ส่วนรูปเนี่ยครับเราก็ง่ายๆเทคนิคผมก็คือใส่ color เข้าไปใส่ตัว yellow แล้วกันครับจะได้รู้ว่าพื้นที่ของตัวคอนเทนเนอร์พื้นที่ของคอนเทนเนอร์ใน list view เนี่ยมันจะตีเต็มอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการเอารูปเนี่ยไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะทำเป็นประมาณนี้นะครับเอารูปไปด้านซ้ายมี text นะครับแล้วก็มีราคานะครับมาเลยผมต้องการเอารูปไปอยู่ด้านซ้ายเราก็จะทําด้วยอะไรถึงง่ายดีเนาะเราทําด้วยตัว alignment แล้วกันนะครับ alignment ไม่รู้มี alignment ตัวนี้ป่ะ alignment dot ตัว center left ก็ได้ครับตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายนะครับตรงนี้ text มาที่ center left แล้วนะครับเราอยากให้ตัว image เนี่ยมีขอบนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วก็คือแว็บนะครับคลิกที่ image คลิกที่ไฟสีเหลืองแล้วก็ตัว padding นะครับแว็บด้วย padding ตอนนี้ image เราก็จะมีขอบแล้วนะครับสีเหลืองเดี๋ยวเราค่อยลบเราจะได้รู้ area ของตัว list view นะครับครับผมต่อมาเราต้องการ text ที่อยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องออกแบบก่อนว่าจะเป็น row หรือเป็น column นะครับตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับก็ถ้าสังเกตเนี่ยเราสามารถออกแบบลักษณะที่เป็นคอลัมน์ที่1โรที่1โรที่2แล้วก็โรที่3นะครับในโรที่2เนี่ยก็จะมี2คอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมจะวาดเป็นคอมเมนต์ให้ดูนะครับตัวนี้โรที่1โรที่2แล้วก็โรที่3นะครับสีแดงจัดจ้านจริงๆเลยโรที่1โรที่2แล้วก็โรที่3นะครับอันนี้คือพื้นที่ของโรที่2 image อยู่โรที่1ตัวนี้คือโรที่3นะครับในโรที่2เนี่ยมันก็จะมีคอลัมน์อยู่ข้างในนะครับเป็นคอลัมน์ที่1และคอลัมน์ที่2นะครับก็จะประมาณนี้โรที่3นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างในส่วนของที่เป็นผมจะลองทำยังไงดีนะถ้าให้2อย่างเลยปึ๊บเห็นเล็กๆแล้วกันนะครับด้านล่างตามที่เราออกแบบไว้นะครับตรงนี้เราก็สังเกตว่าเราจะค่อมโลไว้ก่อนนะครับก็ในคอนเทนเนอร์เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะแอดโลเข้าไปได้โดยคลิกที่คอนเทนเนอร์เว็บบิทโลนะครับอันนี้เราก็ได้คอนเทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นโลที่1แล้วนะครับจริงๆต้องคอนเทนเนอร์ยาวๆใช่ไหมครับเราก็ใส่เดี๋ยวผมลองดูอีกทีว่าแตกต่างกันยังไงนะครับคอนโทรล Z นะครับแต่ว่าเราจะสร้างโลในส่วนของ image ตัวนี้ได้มั้ยครับปึ๊บ insert ตัวโลปึ๊บโลที่1เราจะเป็นรูปนะครับส่วนโลที่2นะครับโล
ตัวที่สองอยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นเป็นอะไรดีลอนดอนนะครับครับแล้วเราจะใส่โลที่สามขึ้นมานะครับโลที่สามลอนดอนเป็นราคา$500นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้นิดนึงครับจะได้ไม่งงกลัวจะได้ดูง่ายๆคอมเมนต์ใส่/นะครับเวลายาวนานแล้วผมอาจจะต้องรีบเร่งหน่อยแล้วครับตรงนี้นะครับสแลสตรงนี้เป็นโลนะครับตรงนี้มีเออร์เรอร์ตรงนี้นะครับสังเกตอาจจะเป็นเพราะสัญลักษณ์พิเศษตัวนี้นะครับปุ๊บผมเอาออกไปก่อนแล้วนะครับเป็น500 บาทแล้วกันนะครับปุ๊บทีนี้เราต้องการให้ตัว500 บาทเนี่ยคิดกว่าใช่ไหมครับเทคนิคก็คือใช้ expand ตามที่อธิบายไปนะครับคิดกว่าคิดตัวนี้แล้วก็มาในส่วนของ expand นะครับ expand ไม่มีเราสามารถแวบด้วย center ได้นะครับแล้วก็ใส่คำว่า expand นะครับตัวนี้500จะไปอยู่ด้านขวาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ตัวลอนดอนเนี่ยจะต้องมีอะไรที่อยู่ข้างล่างนะครับจะทำเป็น text 2 บรรทัดก็ได้นะครับแต่ในที่เนี้ยผมจะทำเป็น text ที่อยู่ในคอลัมน์นะครับไม่ทำเป็น text 2 บรรทัดที่อยู่ในนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะปรับไซส์ที่มันไม่เท่ากันนะครับก็วิธีการก็คือคลิกที่ text ตรงนี้นะครับก็แวบเหมือนเดิมนะครับแต่เราแวบด้วยคอลัมน์นะครับครับอันนี้ต้องค่อยๆผมจะค่อยๆช้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตามไม่ทันกันเราจะมี text London เป็นเที่ยวตัว go to many places and enjoy London VIDTE นะครับ and London Eye นะครับ EY สังเกตว่ามันก็ขึ้น2 บรรทัดได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีลอนดอนแล้วก็ขึ้น2 บรรทัดเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการให้ลอนดอนแล้วตัวนี้ชิดซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวลอนดอนเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้เพิ่มในเรื่องของตัวสไตล์นะครับในส่วนของเทคแล้วก็การชิดซ้ายในส่วนของตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนของการเซตอัพในส่วนของตัวคอลัมน์นะครับก็สังเกตว่าตัวคอลัมน์อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถแอดพรอพเพอร์ตี้ที่เรียกว่าตัวmain exit alignment นะครับแล้วก็ main exit alignment เราบอก start ได้ไหมครับมันจะชิดซ้ายไหมครับบางทีผมก็จำสับสนนะครับว่า main exit กับ cross exit นะครับผมจะลอง2 อย่างเลยนะครับ alignment จุด start นะครับลองดูว่ามันชิดซ้ายให้หรือเปล่านะชิดซ้ายให้เพราะฉะนั้นต้องเป็น cross exit alignment นะครับครับผมคำว่า cross exit ก็คือในส่วนของคอลัมน์เนี่ย main exit คือถ้า start เนี่ยก็คือชนข้างบนนะครับถ้า end ก็คือชนข้างล่างเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับเป็น end หรือว่าน่าจะ end นะครับ end คือชนข้างล่างนะครับตัวนี้มาข้างล่างแหละตรงนี้จะได้เข้าใจเรื่องของ main exit alignment แล้วก็ตัว cross exit alignment นะครับแต่ในที่นี้เราจะให้อยู่ตัวตรงนี้แล้วกันนะครับอ๋อหรือว่าให้สวยกว่านี้ดีเนาะตรงนี้เป็น property อีกตัวดีกว่าครับเป็น space between ได้ไหมครับจะได้มีเหมือนเป็น gap ข้างๆนะครับต่อไปเราต้องการให้ London ตัวใหญ่นะครับเราก็จะใส่ตัวเรียกว่า style นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ text style นะครับตัว text style เนี่ยทำให้ตัว text เนี่ยสามารถที่จะตั้งใส่สีได้ใส่ขนาดได้นะครับก็อันแรกเลย color นะครับ color เราเอา color ที่อยู่ในนี้เป็นอะไรดีครับเป็น pink แล้วกันนะครับจะได้ font size นะครับเราสามารถใส่ขนาดได้เป็น15นะครับเพื่อให้ใหญ่เราสามารถใส่ font weight ก็คือเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับก็ font weightก็เป็นสมมุติว่าเป็นตัวหนาแล้วกันนะครับตรงนี้ลองดูว่าลอนดอนจะเปลี่ยนอย่างเล็กไปผมต้องการให้สักประมาณ25แล้วกันนะครับจะได้ขึ้นใหญ่ๆสวยๆนะครับตรงนี้ลอนดอนนี่เห็นไหมครับถ้าชิดเราก็มีเทคนิคนะครับก็คือแว็บนะครับคลิกที่เทคตรงไฟนะครับแล้วก็ตัวแว็บด้วยแพดดิ้งนะครับตรงนี้ลอนดอนก็จะมีขอบแล้วตอนนี้ก็จะมาสวยละตัวเทคตัวนี้ก็เราก็แว็บด้วยแพดดิ้งเหมือนกันนะครับปุ๊บมาละมันก็จะมีขอบไม่ชนโอเกิดนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเพิ่ม
ส่วนของคอนเทนเนอร์เป็นความสูงสัก150แล้วกันนะครับมาละตรงนี้ก็มีลูกอู้ความสูง150ความกว้างก็ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงดีนะครับเราต้องกำหนดไซส์จริงๆเราต้องกำหนดไซส์ของตัว image นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้กำหนดไว้ในตัว image ตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่ไซส์ไว้จริงๆเราสามารถใส่ไซส์ได้นะครับเช่นเราใส่คอนเทนเนอร์ครอบตัวนี้คอนเทนเนอร์ครอบใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใส่ขนาดได้เช่น high 100ตัวมันจะสวยไหมครับผมไม่แน่ใจไม่สวยแน่เลยครับโหพอฟิกขนาดแล้วไม่สวยเลยนะครับก็เป็น150แล้วกันนะครับ150 150ผมว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเราเอาตัวเนี้ยสั้นลงแล้วกันนะครับแม่อยากจะสอนตัวนี้จังเลย Max Property ที่เรียกว่าเป็น Max Line นะครับสมมติว่าถ้ามันเกินมากๆเนี่ยเราใส่ Max Line ไปให้มันสวยได้ก็คือมันน่าจะอยู่ในเทคนะครับ Max Line สมมติว่า Max Line เป็น2เทคเราจะโชว์แค่2อันนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวนี้เราโชว์เป็น150ความสูง150เท่ากันนะครับผมว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเอาตัวนี้ออกเลยแล้วกันนะครับความสูงเพื่อให้มันเท่ากับความสูงของตัวนี้โอ้ไม่สวยนะเราร้อยเรื่องเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแต่ว่าเราปรับที่แม็กไลน์ลงตรงนี้ลองปรับเล่นดูได้นะครับตรงนี้เนื่องจากว่ามันเกินใช่ไหมครับเราก็จะปรับตัวไซส์ของตัวฟอนต์ตัวนี้ลงสักนิดหน่อยนะครับเป็น10เป็น20แล้วกันนะครับความสูงเพิ่มเป็นนิดหน่อยเป็น120แล้วกันนะครับปึ๊บมาตอนนี้กำลังสวยส่วนของ500เนี่ยเราอาจจะอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราก็มาปรับที่500ตัวนี้นะครับเทค500เมื่อกี้จำได้แล้วนะครับเดี๋ยวผม copy เลยนะครับก็ copy ตัวเทคสไตล์ตัวนี้มาเลยปึ๊บคอมมานะครับ copy มาเลยจนถึงวงเล็บนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วเพื่อให้ได้สีเดียวกันเลยนะ500บาทนะครับมาแล้วครับ500บาทครับตรงนี้ก็โอ้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีคอลัมน์มีในส่วนของโลคอลัมน์2อันนะครับมีโล3อันนะครับประมาณนี้ทีนี้ต่อไปเราอยากจะให้มีเรียกว่าอะไรหลายๆอันนะครับเราผมจะเอาตัวคอมเมนต์ให้ก่อนดีกว่าครับจะได้ดูง่ายในส่วนตรงนี้เราเป็น image นะครับ image ในส่วนตรงนี้จะเป็น column นะครับ text column column ที่เราจะเก็บ text นะครับ2ตัวเติม s ให้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของตัว price นะครับ text ที่เป็น price text ที่เป็น price นะครับในตอนนี้ก็จะเป็นโหลที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลที่2ตัว image ก็จะอยู่ในโหลที่1นะครับตรงนี้เราคอมเมนต์ให้แล้วนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็เราก็ใส่คอมมาตัวนี้นะครับตรงนี้ค่อมไปจนถึงคอนเทนเนอร์ที่เราใส่เลยนะครับถึงไหนเนาะถึงคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับเราก็ใส่อีกตัวหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้มี2ตัวนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้เพราะว่าโค้ดมันจะเยอะนะครับแล้วอนาคตเนี่ยเราจะใส่พารามิเตอร์เข้าไปข้างในไม่ได้ลิงก์กับดาต้าเบสเนี่ยข้อมูลมันจะต้องเป็นไดนามิกคือมีลอนดอนมีเมืองอื่นๆนะครับงั้นเราจะใส่เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องค่อยๆดูหน่อยนะครับเราจะใส่ตรง children ตรงนี้นะคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับโดยสร้างได้2อย่างก็คือสร้างเป็นเมธอดหรือว่าสร้างเป็นวิดเจ็ตนะครับในที่นี้เราจะสร้างเป็นวิดเจ็ตนะครับก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็แอคแท็กวิดเจ็ตนะครับมันจะให้ตั้งชื่อในส่วนของวิดเจ็ตเราเรียกว่าเป็นตัวอะไรดีนะครับตัว list view item แล้วกันนะครับ view item widget นะครับเร็วมากนะครับคือหลังจากกดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวโค้ดทั้งหมดเนี่ยเป็น list view item widget อยู่ตรงนี้นะครับเราไปสร้างคลาสที่มันอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะครับ
อยู่ในนอกแบ็กเก็ตที่อยู่ในส่วนขาหลักด้วยนะครับก็เราคอมมามาอันนี้ก็เป็นคลาสที่เราจะสร้างที่เราสร้างขึ้นมานะครับ list view item widget คราวนี้ง่ายแล้วครับคือเราสามารถที่จะ copy แล้วก็ใส่ตัว list view widget ตัวที่2ได้ใส่ตัวที่3ได้นะครับเราจะเริ่มเป็นไดนามิกแล้วนะครับครับผมคิดว่าเวลาน่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าวันนี้เราทำได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับก็เราทำในส่วนที่เป็นวิดเจ็ต EP 11นะครับก็มีในส่วนของโลคอลัมน์อิมเมจที่เอามาจากเว็บไซต์นะครับมีเรื่องของคอนเทนเนอร์เซนเตอร์นะครับก็โค้ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะอัพไว้ในตัว GitHub ให้นะครับก็สามารถ copy โค้ดจากตัวไฟล์ที่ชื่อว่า basic widget EP 11 page นะครับก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วผมพูดค่อนข้างนานแล้วนะครับจริงๆอยากให้คลิปมันสั้นนิดเดียวครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ